สวัสดีจ้าวันนี้วันเสาร์เนาะจอยก็มารดน้ำผักเมื่อวานไม่ได้มาแฉะหน่อยแฉะหน่อยเด้องามไหมงามแล้วอันนี้ก็สูงแล้วจอยจะชมอะไรให้จอยจะเอาอะไรให้ดูชมมะเขือค่ะมะเขือดูสิออกลูกแล้วมะเขือตอแหลเห็นไหมออกลูกลูกเดียวเองเด้อต้นกระถางนี้ออกลูกนึงแล้วก็กระถางนู้นก็ออกลูกหนึ่งเห็นป่ะนะนั่นแหละจ้ะทุกอย่างก็โอเคอยู่รดน้ำให้ชุ่มเอาไว้เตยก็อยู่นู้นเตยเพาะเองดอกเยอะมากนะมะเขือดูเยอะเยอะแต่มันร่วงค่ะมันร่วงจอยก็ไม่รู้จะทำยังไงนะปล่อยมันได้กินก็ได้กินไม่ได้กินปีหน้าก็ไม่ปลูกละแล้วทีนี้มันก็ไม่รู้มันขาดอะไรจอยก็ใส่ปุ๋ยรดน้ำสม่ำเสมอนะแต่ว่ามันไม่ได้กินอ่ะดูสิเนี่ยอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเห็นอ่านในเว็บเขาบอกต้องให้ต้นมันแก่จัดๆโอ้โหกว่าจะแก่จัดๆหนาวตายพอดีเนาะแล้วก็ผักแพรวนี่จะผักแพรวปลูกตามมีตามเกิดกับฝังไว้อย่างนั้นแหละนู่นก็เหมือนกันจ้าผักแพรวผักบุ้งเนาะแล้วก็มะเขือก็กำลังออกดอกแล้วก็ร่วงตามนั้นแหละนี่ก็มะเขือบ้านเรามะเขือเทศสีดาบ้านเราเนาะลูกสีชมพูอ่ะอันนี้ก็มะเขือของฝรั่งนี่แหละเห็นไหมสีสวยไหมสีสวยปะเนี่ยลูกอย่างเงี้ยมันก็แพงอยู่ต่อซองแพงมากอันนี้ก็เยอะละไปพาไปดูที่อื่นกันบ้างคือทำวิดีโอยาวไม่ได้เดี๋ยวมันจะโหลดแบบเขาเรียกอะไรนะโหลดแบบยากอ่ะผักปังผักไม่ใช่ผักปังผักโขมบ้านเราอ่ะแต่มันเป็นสีแดงโหลองเก็บไปกินแล้วนะต้มคือว่าสีนี่เป็นสีชมพูคือว่าถ้าเป็นสีผสมอาหารได้เลยอ่ะสีแบบแดงน้ำมันอ่ะนะก็ผักก็แกนหมดแล้วจ้ะมันใกล้จะหมดหน้ามันแล้วมั้งมันแกนด้วยนู่นที่ต้นทุกสูงด้วยต้นสลัดไปเอาปล่อยให้เขาออกดอกเพราะว่าจะเอาไอ้นี่ไงจะเอาเมล็ดเขาไว้ปีหน้าต่อปีหน้าแล้วก็ของฝรั่งอ่ะเขียวเคลกะหล่ำปีดอกกะหล่ำปีแล้วก็มันไม่เห็นหัวสักทีแล้วก็ไอ้สปาวแล้วก็ไอ้นี่ก็โคลบายหรือโคลบี้ภาษายุโรปเนาะก็เหลืออยู่หลายลูกอยู่อันนี้แตงบ้านเขานั่นแหละเด้อเห็นป่ะต้นแค่นี้ลูกมันน่ะฮะเยอะเลยเดี๋ยววันนี้ว่าจอยจะเก็บไปกินเยอะถั่วถั่วลันเตาเนี่ยถั่วลันเตาบ้านเรานะได้เม็ดมาจากน้องในเฟซเขาให้มาแต่จอยจะเอาเม็ดไว้เพราะปีหน้าแล้วก็แตงกวาบ้านเรานู่นอันนี้ฟักทองฝรั่งก็เริ่มเลื้อยออกลูกมามั่งแล้วฝั่งนี้บัวหิมะก็กำลังมีหัวจ้ะฟักทองไทยก็เริ่มเลื้อยละนี่ฟักทองไทยเลื้อยแต่ว่าคงไม่ได้กินลูกมันหรอกเพราะอะไรรู้ไหมมันไม่ออกดอกคงจะเก็บยอดมันกินใกล้หน้าหนาวอ่ะมันคงจะไอ้นี่อยู่มันโตช้าปีหน้าให้ปลูกมันหรอกแล้วนี่ก็แกนตะวันอันนี้ก็ฟักทองฝรั่งอันนี้ก็ลูกโตแล้วก็เคยให้ดูบ่อยๆแล้วเนาะนู่นไอ้มันไม่ใช่พันเหลืองนะพันขาวพอเขาแก่มาเขาจะเป็นกลายเป็นสีขาวแต่ตอนนี้เขาอ่อนอยู่เขาเลยเป็นสีเหลืองอันนี้ก็พันสีน้ำตาลพันสีน้ำตาลพันสีเทาอันนี้จะมันมากเองพันนั้นก็มันเหมือนกันมะขามต้มหรือกูดเบอร์รี่ยินจอยชายสรรพคุณค่ะต้านเชื้อมะเร็งดีแล้วก็ถั่วด้วง
ไปดูในพลาสติกอุโมงค์หรือโคโน่เนาะไม่ค่อยเจริญเติบโตเท่าไหร่หรอกต้นไม้ฝรั่งผมถมมันไว้เงี้ยดอกไม้ที่ซื้อมาปลูกเนี่ยก็ปลูกแพงตายมาคงจะเสียใจอยู่ลงทุนเยอะเกินพริกเห็นไหมต้นอะดกปะดกเนาะต้นเล็กๆแต่ดกมากกะเพรากะเพรานี่ก็แตงกวากับตำลึงบวบบวบหอมหลายอย่างสรรพคุณหลายอย่างอันนี้มะละมะละนี่เริ่มโตแล้วให้ดูมะละก่อนแล้วค่อยดูอย่างอื่นเนาะนี่มะละเห็นปะนี่จะได้กินแล้วหลายลูกอยู่เนาะหลายลูกอยู่เป็นหลายลูกหอมในนี้แล้วก็พริกกำลังออกดอกต้นสูงริ้วเลยไม่ได้กินก็จะกินยอดมันพริกต้นนั้นอะพริกอันนั้นเก็บไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้ววันศุกร์หรือวันอะไรเนี่ยเราเก็บไปแล้วเนี่ยนี่อันเนี้ยเผ็ดอันนี้แฟงกำลังเลื้อยเอาปลูกมั่วนี่แหละไม่สนใจหรอกปีหน้าค่อยบริหารใหม่บริหารโครงการพันร้านใหม่นะอันนี้ก็แตงกวาบ้านเรากำลังออกดอกกระชายนู่นนะกระชายขาชายขิงจ้ะขิงตะไคร้แมงรักโหระพาแล้วก็หลายอย่างก็กินคุ้มแล้วแหละแต่พูดถึงก็พริกมันไม่มันเห็นมันออกดอกมันร่วงแล้วเนี่ยมันร่วงอ่ะทำไงอ่ะมันก็ร่วงอยู่บ่อันนี้อันนี้ออกดอกแล้วไอ้ออกลูกแล้วนี่เห็นไหมนี่นั่นเว้ยนั่นออกลูกแล้วนี่ลูกมันเขาท่าเริ่มละจะได้กินอยู่เม็ดสองเม็ดก็โอเคถือว่าได้กินหนาเนาะแต่ว่าไอเนี่ยกำลังเยอะมะละนี่กำลังออกเยอะได้กินเยอะภูมิใจอยู่นู่นแตงกวาเห็นป่ะแตงกวาเดี๋ยววันนี้ข้าพเจ้าจะเก็บแตงกวาไปกินแตงกวาเยอะอยู่ลูกมันลูกเขาเก็บอยู่โอเคเดี๋ยวค่อยดูกันใหม่เนาะพริกแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะเก็บผักกลับบ้านก่อนโอเคค่ะสวัสดีค่ะบาย